사이야진. สวัสดีครับผมหน้าสั่นเกมเมอร์กลับมาอยู่กับช่วงเล่นให้ดูเล่าให้ฟังกับเกมJedi Fallen Order ครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยแล้วกันก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราเดินทางมาถึงที่ดาวโบโกโน่นะครับก็คือเราต้องมาสำรวจวิหารของเจไดครับซึ่งเจเซียเนี่ยบอกให้เราเนี่ยเข้าไปรับบททดสอบแล้วก็ให้ไปเจอกับใครสักคนนึงครับที่อยู่ข้างในเราไปดูกันครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราน่าสนใจบ้างครับก็มาถึงเลยเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็จะสอนให้เราไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรจุดเซฟครับจุดเซฟพอยต์ซึ่งก็คือจุดนี้ครับจุดเซฟพอยต์ตรงนี้ครับมันจะมีทั้งการอัพสกิลนี่จะเป็นสกิลแรกที่เราอัพได้ครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการรีเซ็ตค่าพลังงานของเราหรือว่าหลอดเลือดของเรานั่นเองนี่ครับส่วนพวกสกิลต่างๆเนี่ยเราก็จะอัพได้โดยที่เราจะต้องมีแต้มสกิลพอยต์มาอัพครับมันก็มี3สายนะมีสายพลังฟอร์สครับสายไลท์เซเบอร์แล้วก็สายเซอร์ไวเวอร์ครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างครับโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเซฟตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยตายแล้วมาเกิดตรงที่เรานั่งครับแล้วก็นี่เลยเจ้าตัว BD1 เป็นหุ่นดรอยตัวแรกที่จะ BD1 ไม่ใช่ตัวแรกดิเขาเรียกอะไรเป็นหุ่นดอยที่จะมาอยู่กับเราทั้งเกมเลยเป็นคู่หูเรานั่นเอง I'm just looking for someone. No, not you. I'm searching for a Jedi, I think. Hold on. You know the Jedi? What do you know? Wait, hold on. โอเคครับหลังจากหุ่นดอยเนี่ยมันบอกอะไรกับเราสักอย่างครับซึ่งเอาเจ้าคาวเนี่ยมันฟังรู้เรื่องครับมันเป็นการเหมือนเป็นเนวิเกเตอร์ครับเรียกมันเป็นเนวิเกเตอร์แล้วกันมันจะคอยพาเราไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเวลาเราหลงทางเนี่ยลองสังเกตเจ้าหุ่นดอยตัวนี้ดูครับบางทีเนี่ยถ้าเราเดินมั่วตัวเนี่ยครับมันจะไปอยู่ตรงจุดที่เราควรจะไปครับเราก็ไปตามมันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสอนในการดูแผนที่ครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าเกมเนี่ยแผนที่แม่งดูยากจัดๆเลยครับดูยากมากคือแบบมันงงอ่ะมันมีเลเยอร์ของมันครับเนี่ยมีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3มีเยอะมากๆซึ่งก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นปัญหาในการเล่นสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับถ้าเกิดใครแบบดูแผนที่งงๆเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจครับเดินๆไปเถอะเดี๋ยวถูกมันก็ไปได้ไปไม่ได้ก็ลองกลับมาเปิดดูใหม่เดี๋ยวมันจะมีบอกครับเอาละครับพอเราเดินมาเรื่อยๆใช่มั้ยตามทางมันเนี่ยถ้าออกขวามาเนี่ยครับเราจะเจอกับสถานที่ตรงนี้ครับซึ่งผมบอกเลยตรงนี้เนี่ยมันมีมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราจะต้องหวดกับมันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วก็ทางด้านซ้ายนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีของให้เก็บครับแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเลือกที่จะออกขวาก่อนเพราะผมจําได้มันจะมีมอนตัวนึงครับให้เราไปหวดซึ่งมันเป็นมอนที่ถ้าเราผ่านมันได้เนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับการคอมแบทหรือว่าการต่อสู้ของเกมนี้ไปเลยครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทุกคนที่เล่นเนี่ยลองมาขวดกับมันดูก่อนมาฝึกสเต็ปดาบกับมันก่อนครับซึ่งผมบอกเลยนะผมขวดกับมันเนี่ยประมาณ8รอบครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูรอบแรกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมขวดกับมันแบบว่าทำชองแล้วผมมาฝึกวิชากับมันเนี่ยก็ประมาณ 7-8 ตาได้เหมือนกันแล้วคือข้อเสียอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมพอเราตายเนี่ยเราต้องเดินมาใหม่ครับนี่เลยไอ้เจ้าคังคกตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีจัดการมันแล้วกันง่ายๆเลยมีวิธีอยู่แต่แค่ต้องใจเย็นครับซึ่งผมเล่นโหมดแบบว่าความยากระดับ3เนี่ยคือมันตีเรา2ทีคือตายเลยครับแม่งโหดมากตี2ทีตายแม่งโหดจัดเลยครับแล้วก็นี่มันจะมีบอกครับว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราจะกลับไปเกิดตรงจุดเซฟของเราโอเคมาเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าวิธีจัดการของมันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวไปดูครับI
คครับมาเดี๋ยวผมให้มาดูรอบที่ผมเอาจริงครับซึ่งลองกับมัน 7-8 รอบเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าวิธีเอาชนะมันเนี่ยง่ายจัดๆเลยนั่นก็คือทุกคนจะต้องใช้สเต็ปการแครี่ครับคือกดกันในจังหวะที่มันกำลังจะกินหัวเราเนี่ยแล้วก็กันแค่นี้เองง่ายๆเลยแล้วก็ตีมันและทุกครั้งที่มันตัวแดงเนี่ยมันจะมี2สเต็ปครับก็คือกระโดดทับหัวกับไอ้3สเต็ปกระโดดทับหัวพุ่งชนแล้วก็เอาลิ้นมาตวัดใส่หน้าเราวิธีแก้ก็คือถอยหนีอย่างเดียวเลยครับเนี่ยทุกครั้งที่มันอ้าลิ้นให้กิ้งหลบออกขวาครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็รอถ้าเกิดไม่มีตัวแดงเนี่ยยืนรอได้เลยกะจังหวะดีๆเนี่ยแล้วก็แพรี่ครับมันก็จะตันไปเองเนี่ยครับง่ายๆเลยคือแบบถ้าเกิดรู้จังหวะเนี่ยคือไม่เสียเลือดเลยครับแต่ว่าผมไปพลาดเนี่ยแพรี่แม่นๆแป๊บเดียวแม่งก็ตายครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่มันเป็นบอสป่ะวะแต่มันไม่ใช่ครับทุกคนมันเป็นแค่มอนสเตอร์ประกอบฉากเท่านั้นเองซึ่งเราสามารถสู้กับมันได้แบบทุกเวลาเดี๋ยวระหว่างที่ผมเดินสำรวจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีให้ดูว่าผมก็เดินปวดกับมันเนี่ยคือมันกลายเป็นตัวที่มาบูสต์ EXP ได้แบบชิวๆเลยครับคือแทบไม่โดน EXP เลยแต่ว่าระหว่างทางที่เราเจอเนี่ยมันก็จะนี่หน่อยนะมันจะตายง่ายกว่านี้หน่อยไอ้ตัวนี้เหมือนมันโหดกว่าเนี่ยครับแฮร์รี่ไฮโดนคือเลือดแทบแบบไม่เสียเลยแล้วเราก็จะชนะมันแบบง่ายๆครับผมหลังจากที่เราเคลียร์เจ้าคังคกนั่นได้แล้วใช่ไหมเราก็ออกมาตามทางไปเลยครับ Careful over there. That doesn't look safe. Just like back at the scrapyard. โอเคแล้วเราก็จะมาถึงสถานที่นี้ครับสถานที่นี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการสอนเกี่ยวกับระบบเกมนิดๆหน่อยๆเจ้า BB1 เรานี่มันก็ห้าวเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นหนอนดินนะครับคือมันจะมุดดินได้ครับแล้วมันจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ครับมันอยู่ในดินซึ่งก็ถ้าเล่นหมดยานี่ก็ต้องระวังมันนิดนึงเพราะมันตีค่อนข้างที่จะเจ็บครับพอทุกคนเข้ามาใช่ไหมครับมันจะมีเสาเหล็กอยู่ครับเราสามารถตีได้ซึ่งข้างในเนี้ยมันก็จะมีของให้เราเก็บ Whoever lived here used this room for storage. They kept food and supplies. เนี่ยครับมันจะมีรายละเอียดของเกมเนี่ยให้อ่านเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผู้พัฒนามอดไทยเนี่ยเขาไม่ได้แปลใส่มาให้เขาแปลแค่เฉพาะเรื่องซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับแค่นั้นก็จริงแล้วแล้วก็เดินมาตรงพัดลมนี่ครับข้างในนี้เนี่ยมันจะสอนให้เราเกี่ยวกับระบบไลท์เซเบอร์ครับเดี๋ยวไปดูกันWait, I can help you with that. นี่ไงเป็นไงครับห้าวไปหวนกับมอนขาหักเลยโอเคWell, your scomp link is busted, but this should help you get moving for now. Okay, okay. ผมขอโทษทีผมเรียกผิดตอนแรกผมเรียกคาวมันชื่อแคลนะเรียกมันแคลแล้วกันจริงๆน่าเรียกมันพี่คาวครับเจ้าแคลเนี่ยมันก็เป็นคนที่รู้เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพอสมควรครับเกี่ยวกับเครื่องจักรแล้วเนี่ยมันก็เลยซ่อมได้ทีนี้ BBA เนี่ยมันรู้เกี่ยวกับเจไดครับเรามันก็เลยแบบเอ้ยโหรู้ได้ไงเนี่ยนำทางมาหน่อยดิซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดหันกลับมาดูอีกทีครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโต๊ะคราฟครับโต๊ะคราฟเกี่ยวกับไลท์เซเบอร์ถ้าใครเก็บของหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะมีกล่องเก็บของให้ดูแล้วกันถ้าเกิดเก็บของมาเนี่ยมันก็จะมาสามารถแต่งไลท์เซเบอร์ของเราได้ครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นของลุคสกายวอล์กเกอร์หรือว่าเป็นของสตาร์โอบิวันก็ทำได้ครับถ้าเกิดจำรูปร่างมันได้นะแต่ว่ามันยังมีอะไรล็อกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้พอเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอกับคัตซีนแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นคัตซีนที่จะบอกเกี่ยวกับการใช้ยารักษาหรือว่าการฮิลลิ่งตัวเองนั่นเองซึ่งกดขึ้นเนี่ยจะเป็นการฮิลครับคือ BB เอกเนี่ยมันจะมีสเต็มเอาไว้ฮิลครับให้เราเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นครับเริ่มแรกนะ2ชิ้นเราสามารถหาเก็บเพิ่มได้เหมือนเกมทั่วไปเลยเกมแบบ God of War นู่นนี่นั่นที่แบบสามารถเพิ่มของฮิลเลือดแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลอดเลือดเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนต้องอัพสกิลมั้งครับไม่แน่ใจนี่นะฉากนี้มันน่ารักมากคือมันจะขอขึ้นมาบนไหล่แล้วครับไม่เหมือนกับลูกหมาเลยครับทีนี้เราก็จะผ่านไปได้ครับตัวเกมแค่แฝงการสอนทูทอเรียลเข้าไปในเกมเพลย์ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่เนียนดีนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชัปเตอร์หนึ่งครับคือเป็นการเดินทางเริ่มต้นแล้วก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยถ้าใครแปลภาษาอังกฤษเก่งก็สามารถอ่านได้นะซึ่งจริงๆแล้วไม่อ่านก็พอเล่นได้ครับแต่ถ้าอ่านเนี่ยก็จะ
ได้อรรถรสอ่ะนี่เลยกล่องที่ผมบอกนี่คือกล่องเก็บของไม่ใช่กล่องเก็บของกล่องสมบัติเออข้างในเนี่ยมันจะมีทั้งพาร์ทอะไหล่ของไลท์เซเบอร์ครับเดี๋ยวแจวข้างนั้นเลยถ้าเจอก็อย่าลืมแวะที่จะเก็บด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่สู้มอนเสร็จเนี่ยอย่าลืมครับมาอัพสกิลหรือไม่ก็เซฟพอยต์ไว้ก่อนมันจะมีให้ทุกจุดครับนี่ไงที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอตัวคังคกเนี่ยแม่งเจอได้ทั่วแมปเลยเจอได้ตลอดเลยส่วนอันนี้เนี่ยผมรอให้มันหวดกันก่อนผมขี้เกียจเข้าไปครับซึ่งเหมือนเดิมเลยเหมือนที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าไอตัวเนี้ยวิธีจัดการมันคือแพรี่อย่างเดียวเลยครับชิวๆไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยครับแค่รอมันห้าปากสังเกตตัวแดงอย่างเดียวคือคุณยังไม่โดนดาเมจเลยชิวๆเลยเนี่ยตัวแดงมันก็จะมีเวลาประมาณวินึงนะให้เราสังเกตเนี่ยง่ายๆเลยมันกลายเป็นตัวประกอบฉากไปเลยครับคือเราสามารถถ้าเกิดทุกคนเล่นถึงฉากนี้เนี่ยสามารถเดินบูสต์เวลได้เลยครับคือเก็บแต้มสกิลเอามาอัพได้ชิวๆเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวคังคกเนี่ยแม่งได้เยอะมากแล้วก็มันจะมีปุ่มสแกนด้วยนะนี่ถ้ากดสแกนเนี่ยมันก็จะรู้ดีเทลเกี่ยวกับเจ้าตัวมอนเตอร์ตัวนั้นๆครับว่ามันคืออะไรมันชื่ออะไรไอ้ตัวนี้มันชื่อออคโดครับมันก็เนี่ยมีดีเทลของมันถ้าใครสามารถแปลได้ก็ลองอ่านดูครับน่าจะเพลินๆอยู่โอเคพอตัดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยจุดหมายหลักๆของชัปเตอร์นี้เนี่ยก็คือจะมาสอนเราเดี๋ยวจะมาสอนอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันเป็นทัวร์ทูเรียลซะส่วนใหญ่ครับชัปเตอร์นี้กำแพงพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโดดลงมาข้างล่างครับตอนแรกผมก็งงอยู่นานนะงงๆว่าเอ๊ะมันไปต่อไงวะก็คือพอมาถึงเนี่ยจะต้องโดดลงมาข้างล่างครับพอโดดลงมาแล้วก็หากำแพงครับมันจะมีกำแพงนึงเนี่ยมันจะมีสีฟ้าให้เราเอามือไปสัมผัสเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับเห็นไหมตัว BBA ที่ผมบอกเนี่ยเอ้ยมันชื่ออะไรวะ BD1 เออตัว BD1 พูดผิดไอ้ตัว BD1 เนี่ยไอ้ลูกไก่ลูกเจี๊ยบเนี่ยมันจะเดินนำทางเราเสมอครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลงทางครับส่วนอันนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยจะสอนให้เราวิ่งไต่กำแพงครับเหมือนเจ้าสัตว์ประหลาดที่มันวิ่งๆอยู่เนี่ยซึ่งคราวจริงแล้วมันเคยทำได้ครับแต่แค่มันลืมที่มันเคยบอกไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ครับจานของมันครับจารุสภาวตอนนี้เรายังเป็นคาราวานอยู่ซึ่งตอนที่ถูกกวาดล้างเนี่ยไอ้เจ้าแคลเนี่ยมันก็ยังเป็นพาดวันอยู่ครับมันยังไม่ได้อัพขั้นเป็นเจไดเลยนะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นพาดวันอยู่และตัวเกมก็จะสอนให้เราวิ่งไต่กำแพงครับแค่นั้นเองพาร์ทนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วเดี๋ยวจะมีให้ไปพบกับบุคคลหนึ่งที่เจสเซียเนี่ยเขาบอกเราไว้เมื่อตอนต้นเกมง่ายๆเสร็จแล้วเราก็จะเรียนรู้ในการวอลลันก็คือวิ่งบนตัวแทนได้ Persistence and the force is my ally. Just remembering old tricks. โอเคแล้วก็พอเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆเอาผมตัดส่วนที่ผมสำรวจไปนะจริงๆแล้วใครจะเดินสำรวจอะไรก็ได้ครับจะฟาร์มมอนก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายหลักจริงๆของชัปเตอร์นี้ก็คือไปเรียนรู้สกิลครับแล้วก็นี่ครับขึ้นมาที่วิหารอันนี้มันเหมือนวิหารเจไดเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่ะน่าจะใช่วิหารเจไดครับแต่ว่าตามเรื่องจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่โบกาโน่มั้งผมไม่แน่ใจโอเคโอเค probably แต่ไม่เป็นไรนะตัวเกมเนี่ยมันจะให้เรามาที่นี่ครับแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยครับเพราะว่ามันสามารถรีเลือดให้เราได้ครับส่วนแต้มสกิลเนี่ยผมเดี๋ยวไว้มาอธิบายแล้วกันเนาะหลักๆแล้วผมจะเล่นสายไลท์เซเบอร์ซะมากกว่าแต่ก็สมดุลอยู่นะพลังฟอสก็ต้องใช้ครับเซอร์ไวเวอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเลือดน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดเป็นเกี่ยวกับเลือดครับแล้วก็สตามิน่าอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ไปตามแมปที่มันมีให้ขึ้นให้เรากดเลยครับ
ต่อให้ไม่มีม็อดไทยเนี่ยก็เล่นง่ายนะก็ไม่ได้แบบยากอะไรมากเพราะว่าพวกเล่นสกิลเนี่ยมันก็มีภาพตัวอย่างให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมปล่อยทุกคนดูคัตซีนไปแล้วกันBD? Well done, whoever you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova. I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this...Vault is a sacred temple, built by a vanished civilization known as the Zepho. Meditating here, I was granted a premonition through the Force, a vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron, containing a list of the names and locations of young Force sensitives throughout the galaxy. Ahead, you will find the inner chamber of the vault, but also another test.I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zepho homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm.Good luck, Jedi. And may the Force be with you. I guess you are the someone I was supposed to meet. You know, I've been alone for...while now, without any purpose, just hiding. There's no way to live. Not for a Jedi. Or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Hey, you want to meet some, friends of mine. โอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังเลยแล้วกันก็คืออาจารย์คุณเมื่อกี้เขาบอกเราว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันคือที่เก็บรายชื่อของเด็กทั่วกาแล็กซีที่มีพลังฟอร์สครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถให้เราได้ครับเขาจะต้องให้เราไปทำบททดสอบอะไรสักอย่างก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแมปหนึ่งครับแต่ก็คือนั่นแหละเดี๋ยวจะต้องกลับมาที่นี่ในภายหลังอีกครั้งหนึ่งพอออกมาเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับใครจะกลับขึ้นยานได้เลยก็ได้หรือว่าใครจะเดินฟานก็ได้ผมเนี่ยเลือกฟานครับเพื่อที่จะฝึกวิชาเจไดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจอบอสโหดกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ไหวครับพอเราเดินกลับมาที่ยานเนี่ยเจสเซียเนี่ยก็จะยืนรอเราอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะคุยว่าอะไรYou passed the test. So you knew about BD-1? Come on board. We'll talk inside. Oh, BD-1, this is Grease. Hey, Grease. What is that? Get off my sofa! Get off my sofa! Don't! Get out of there! Get out! That is BD-1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of... Okay, เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันก็คือว่าพอหลังจากที่เราลงไปแล้วเนี่ยคือเจสเซียเนี่ยแกรู้อยู่แล้วครับแต่ก็คือว่าอยากให้
จ้าข่าวเนี่ยมันเข้าไปเปิดวิหารเออในข้างในนั้นเนี่ยเพราะว่าเจสซี่เนี่ยแกไม่มีพลังฟอร์สเขาใช้พลังฟอร์สไม่ได้ซึ่งเรื่องราวตอนเนี้ยก็คือภารกิจหลักๆของเราครับเราจะต้องไปเอาตัวคิวบิตสี่เหลี่ยมผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรเออเอานั้นอ่ะคือข้างในนั้นเนี่ยมันจะมีพวกรายชื่อของเด็กต่างๆที่ทั่วกาแล็กซี่เลยนะที่มันมีเกี่ยวกับพลังฟอร์สนะครับเออเราจะต้องไปเอามาครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปทำบททดสอบของอาจารย์เจไดที่บอกมาเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องไปอีกดาวซึ่งเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเรามาลุยกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เจสเซียเขามีให้เราดูด้วยว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขอรู้ก่อนอ่ะโอเคอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแหล่งเก็บข้อความครับนี่คืออาจารย์โอบิวันเคโนบีซึ่งตอนเนี้ยอาจารย์โอบิวันยังไม่ตายเออตอนนี้ยังไม่ตายครับโอเค no problem let's get it except the holocron is hidden deep inside the vault and to get it we have to follow Cordova's path he mentioned something about the planet Dathomir and a Zeppo homeworldAll right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire.What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? โอเคครับพอเราคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะไปที่ไหนก่อนจะไปดาวไหนก่อนครับซึ่งผมเนี่ยเลือกตามสัญลักษณ์มาเลยแล้วกันมันได้ง่ายๆดีก็จะได้ไม่ซับซ้อนนะก็ใครจะเลือกตามผมก็ได้หรือจะไปอีกดาวนึงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวที่ผมจะไปเนี่ยจะความสำคัญที่เขาให้เราไปเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันThis might not be the best time to land. Yeah, something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. Oh. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up.Can you tell that bucket of balls to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. It's under control? It's just a little tricky. Okay, hold on. Oh. Huh. Perfect landing.Easy money, baby. But I'm still getting a lot of interference. สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะไปเจอกันพาร์ทหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันครับผม